มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะหน้าไม่ตรงปกอย่างแรงเปิดหน้าจริงพริตตี้บอยไออุ่นชาวเน็ตลั่นอย่างกับคนละคนกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์อายุ25ปีหรือว่าลาลาเบลพริตตี้สาวสวยที่พบร่างนอนอยู่บนโซฟาในล็อบบี้ชั้นล่างคอนโดย่านรัชดาราชพฤกษ์นะคะที่อยู่ใกล้สถานี BTS ตลาดพลูแขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพค่ะหลังไปรับจ้างดูแลเครื่องดื่มในงานเลี้ยงฉลองย่านบางใหญ่นะคะจากชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะล่าสุดนี้ไออุ่นเปิดปากนะคะว่าในวันที่เกิดเหตุตนไปเจอกับเบลที่งานเลี้ยงที่เบลรับงานมาค่ะเราก็ได้รู้จักกันในตอนนั้นรู้สึกว่าคุยกันแล้วก็สนุกค่ะรู้สึกชอบพอกันก็เลยขอไลน์กันในตอนนั้นนะคะก็ได้นั่งดื่มแล้วก็พูดคุยกันตามปกติทั่วไประหว่างที่ปาร์ตี้กันเห็นว่าเบลเองดื่มเยอะมากแต่ก็ไม่เห็นว่าเบลจะมีอาการผิดปกติอะไรก็เล่นกันทั่วไปตนก็อัดคลิปเบลลง Facebook ปกติส่วนที่คนบอกว่าทำไมมีน้ำลายฟูมปากตอนนั้นเองตนเข้าใจว่ามันคืออ้วกในระหว่างที่เขาเข้ามาเอนเตอร์เทนเขาไม่มีพฤติกรรมแปลกๆเลยมาเล่นปกติตามพฤติกรรมของคนที่ชอบพอกันทั่วไปค่ะนายรัชเดชกล่าวต่อนะคะว่าตอนนั้นเบลเมามากและใส่เดรสสีขาวไม่มีซับในมันค่อนข้างที่จะโป๊ตนก็เลยขอกางเกงจากบ้านนั้นมาให้เบลใส่แล้วก็เอาเสื้อของตัวเองใส่ทับจากนั้นพอเลิกงานประมาณ 5-6 โมงเย็นตนก็พาเบลมาที่ห้องเพราะเห็นว่าเบลเมาแล้วก็เลยพากลับคอนโดเพราะว่าคุยกันไว้ก่อนที่เบลจะเมาว่าจะมาที่คอนโดด้วยกันตอนที่อยู่ในรถก็เห็นเบลหลับอยู่พอจะอุ้มก็ทิ้งตัวมากก็เลยต้องลากเหมือนในคลิปที่ทุกคนเห็นพอเราทั้งคู่มาถึงห้องก็หลับไปตั้งแต่6โมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งคนโทรมาเยอะมากเพื่อนเบลก็แอดไลน์มาผมก็เลยส่งโลเคชั่นให้เพื่อนของเบลบอกว่าจะมารับซึ่งขณะที่คุยกับเพื่อนเบลนั้นก็มีคุยกันไม่เข้าใจบ้างเพราะว่าเพื่อนไม่สามารถติดต่อเบลได้เพื่อนเลยเข้าใจว่าเราเป็นคนพามาตอนนั้นผมก็ต้องเซฟตัวเองกลัวว่าจะโดนทำร้ายเพราะว่ามากันหลายคนมากผมก็เลยพาเบลมานอนที่โซฟาล็อบบี้ข้างล่างผมไม่ทราบว่าเบลเสียตอนไหนที่ผมคิดก็อาจจะมีโรคประจำตัวหรือว่าเมื่อวานก่อนหน้านี้รับงานอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทานข้าวแล้วมาดื่มพอขาดน้ำก็เลยช็อกไปแต่ครั้งสุดท้ายที่อุ้มมารู้สึกว่าได้ยินเสียงหายใจอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเฮือกสุดท้ายหรือเปล่าผมยืนยันว่าขณะที่ปาร์ตี้ยืนยันไม่มีการใช้สิ่งผิดกฎหมายอย่างแน่นอนผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจ 100% ครับผมไม่มีเหตุจูงใจอะไรที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าอยู่ในงานเราก็ยังชอบพอกันอยู่เลยผมคิดในใจว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาสุขภาพก่อนหน้านี้ก็มีงานอะไรมาหรือเปล่าก็เลยไปทานเหล้าก็เลยอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและรอทางผลนิติเวชจะสามารถบอกเราได้ทุกอย่างครับล่าสุดนี้แม้ว่าทางเจ้าตัวจะออกมาพูดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าชาวเน็ตก็ยังไม่เชื่อเพราะดูจากกล้องวงจรปิดมันขัดกับสิ่งที่พูดโดยมีการวิจารณ์นะคะว่าหน้าสดไออุ่นไม่ตรงปกแถมซิกแพคก็ผ่านจนหลายแอปขุดลึกสุดทำงานผ่านไลน์เรทค่าตัวพุ่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ